เมื่อใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านเพราะมีปัญหาการเงินการงานความรักเครียดหาทางออกไม่ได้ทั้งที่อยากมีใจที่สงบว่างแต่กลับเหมือนปัญหามากขึ้นเมื่อใดที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจงอย่าอยากให้ใจสงบไม่ต้องทำอะไรนิ่งๆอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่อย่างปกติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนทำงานคือมีสติรู้สภาวะที่เป็นอยู่นั้นตามธรรมชาติสังเกตดูสภาวะขณะนั้นที่จิตคิดฟุ้งซ่านแต่อย่าใส่ใจเพียงตามดูตามรู้เท่านั้นปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราสงสัยและเข้าไปเกาะเกี่ยวใส่ใจกับความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นซึ่งมันทำลายพลังสมาธิจากเราไปทำให้เราต้องทำตามหรือขัดแย้งโต้เถียงกับความคิดเหล่านั้นจึงเกิดเป็นตัวตนหนาแน่นขึ้นมาปัญหาต่างๆก็จะตามมาอีกมากมายเพียงเราปล่อยวางสังเกตตามดูตามรู้แต่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกๆอย่างที่เรารู้สึกวุ่นวายในใจที่เกิดขึ้นจะค่อยๆสงบลงตามธรรมชาติของมันเองเหมือนน้ำขุ่นที่ตกตะกอนเป็นน้ำใสเมื่อน้ำนิ่งนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อจิตนิ่งเราจะรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นของมันเองตามกฎของธรรมชาติคือการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยนั้นโดยไม่อาจบังคับได้และเมื่อใดที่มีความรู้สึกใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอีกไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งเราก็แค่มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเหมือนเดิมและเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆจิตเราจะนิ่งสงบว่างเย็นไม่ต้องรอ7วัน7เดือน7ปีทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำให้มากจะเกิดปัญญาและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในที่สุด